ทบทวนคำศัพท์เลยดูที่สไลด์ต่อเลยค่ะลูกวันนั้นเราเรียนคำศัพท์คำตัวเอคำว่าอะไรเอ่ยจำได้ไหมเอ่ยดูที่สไลด์ดูที่สไลด์เลยค่ะคำว่าแอนหนูเก่งมากแอนคือมดนั่นเองแล้วดูจากภาพดูมือชี้เขาชี้ใกล้หรือชี้ไกลใช้ did eat หรือ that eat ไหนลองแต่งประโยคนี้สิคะ ทีรันบอกว่า did eat a and กอลับบอกว่า did eat and ใครว่าฮิรันถูกใครว่ากอลลักถูกขอเหตุผลที่ส่งเสริมกอลลักชัยฤทธิ์ทำไมถึงว่ากอลลักถูกเพราะว่าคำขึ้นต้นด้วยสระครับตัว A ตัว A คำว่าแอนขึ้นต้นด้วยสระสระเพราะนั้นคำนำหน้าต้องใช้คำว่าแอนโอเคท่านจะแทนให้กับชัยฤทธิ์ด้วยค่ะเก่งมากตอบได้โอเคค่ะอ้าวอีกครั้งหนึ่งค่ะลูกพร้อมกันค่ะต่อไปค่ะอันนี้ล่ะบุก again please บุกคือหนังสือชี้ใกล้หรือไกลOkay. แล้วไปค่ะ C H A I R Share เอาใหม่ค่ะลูก Share คือเก้าอี้ชี้ใกล้หรือไกลไกล Dead Dead is a share That is a chair นี่คือเก้าอี้หนึ่งตัวอยู่ใกล้หรือไกลไกลนะคะไกลคนพูดนะคะต่อไปค่ะไม่ต้องจดนะลูกเพราะเราจดกันไปแล้วต่อไปค่ะคำนี้ล่ะยังจำได้ไหมโต๊ะนักเรียนโต๊ะเรียนเทเบิลโต๊ะครูdays คำนี้ days เอาใหม่ค่ะลูก days ชี้ใกล้หรือไกลใกล้แต่งประโยคค่ะ days โอเคต่อไปค่ะ egg คือไข่นะคะเอาฟองเดียวชี้ใกล้หรือไกลไกล did หรือ that thatได้ยินเสียงทีม A ทีม A บอกว่า did eat a egg ทีม B เขาบอกว่า did eat an egg คิดว่าทีมไหนน่าจะถูกกว่ากันต้อง a and เพราะว่าคำว่า egg ขึ้นต้นด้วยตัวขึ้นต้นด้วยตัว e เป็นสระสระในภาษาอังกฤษมีกี่ตัว5ตัวตัวอะไรบ้าง A E I O U ถ้าคำนี้ขึ้นต้นเป็นสิ่งเดียวเราต้องเติมแอนเราไม่เติมอะนะคะต่อไปค่ะแล้วค่ะวันนั้นเรียนคำถึงคำนี้ใช่ไหมคะวันนี้คำใหม่คำใหม่แต่ไม่ใหม่สำหรับเด็กหรอกเอาใหม่ค่ะลูกฟริชฟริชคือปลาฟริชดูสิเขาชี้ใกล้หรือชี้ไกลไกลดิสหรือแดดแดดอีฟฟริชแดดอีฟฟริชต่อไปค่ะตัวจี
ตัวเมื่อกี้ไม่มีตัวอักษรมานี่ให้ถุดจีว่าตังคูค่ะโก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 ก็คือตัวนี้ค่ะตัวอะไรเอ่ยลูกอะไรคะลูกโลกลูกโลกนะคะหมายค่ะลูกโกโกโกนะคะต่อไปค่ะเฮ้ยโนใช่เหรอhead เอาใหม่ค่ะลูก head ไม่ใช่ cat นะลูก head. เขียนเหมือน cat แต่ตัวหน้าเปลี่ยนกันที่ตัวอะไรคะ head. ตัวหน้าถ้าตัว cat ตัวหน้าต้องเป็นตัว c อันนี้ตัวอะไรคะ h เป็น head เอาใหม่ค่ะลูก head ต่อไปค่ะชี้ใกล้หรือชี้ไกล แปลงประโยคค่ะต่อไปค่ะอันนี้ค่ะ ice เอาใหม่ค่ะ ice ถ้า ce เนี่ยมันจะออกเสียงคล้ายๆตัว s เวลาเราออกเสียงแล้วก็ ice เอาใหม่ค่ะแต่ไม่ต้องซี่แรงนิดเดียวค่ะ ice คือน้ำแข็งไหนใครอยากทานน้ำแข็งโอ้ทำไมถึงอยากทานเวลาทานแล้วเสียวฟันไหมไม่เสียวแสดงว่าสุขภาพฟันทำไมดีถ้าใครทานน้ำแข็งแล้วกัดกรอบแล้วมันเสียวขึ้นไปแสดงว่าสุขภาพฟันทำไมคะเริ่มไม่ดีแล้วต้องไปหาใครคะคุณหมอฟันนะคะต้องไปหาคุณหมอฟันให้ตรวจดูว่ามีฟันซี่ไหนผุหรือเปล่านะคะเป็นเด็กเนี่ยรักษาง่ายพอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยพอฟันผุแล้วทำไมคะต้องถอนแล้วก็ต้องรักษารากฟันที่มันทำไมคะยุ่งยากเพราะนั้นเป็นเด็กๆต้องทำไมคะหมั่นไปหาหมอฟันอย่างน้อย6เดือนต่อ1ครั้งปีนึงนะคะไปหา2ครั้งนะคะไปหาช่วงปิดเทอมก็ได้นะคะแล้วฟันเราจะได้แข็งแรงอีกตัวค่ะออกนี้ก่อนค่ะชี้ใกล้หรือชี้ไกลใกล้แต่งประโยคนี้ค่ะโอ้ยเยี่ยมมากเลยไม่มีใครหลุดตัวอะมาเลยตัวนี้ไอต้องเป็นแอนไอเพราะว่าไอขึ้นต้นด้วยสระเก่งมากค่ะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตคิดว่ามันเป็นอะไรเอ่ยแจ็คเก็ตเสื้อแจ็คเก็ตเห็นไหมเสื้อแจ็คเก็ตแต่ละแจ็คเก็ตต่อไปค่ะชี้ใกล้หรือไกลแต่งประโยคนี้ค่ะ This is a jacket โอเคต่อไปอีกคำหนึ่งค่ะวันนี้คำนี้ค่ะ Key No ไม่ใช่คำที่หนูคิดรู้นะคิดอะไรอยู่เอาใหม่ค่ะ Key อันนี้ไม่ใช่เสียงคอเสียงคอค่ะคือคีคีคือตัวอะไรลูกหรือแม่ตัวนี้เป็นลูกหรือแม่ลูกกุญแจเอาใหม่ค่ะคีเดี๋ยวคำต่อไปจะเป็นตัวแม่นะคะเอาละวันนี้เรียนคำใหม่คีคำเอ่ยใครรู้บ้างฮัลโหลคำตัวใหม่ตัวตั้งแต่ตัว F มาถึงตัว K ตัว F แล้วตัวอะไร F G H I J K เรียนมากี่คำ6คำเอาละจดคำศัพท์ไว้นิดนึงก่อนดีฟ้าเอาสมุดขึ้นมาก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำงานได้จดคำศัพท์ก่อนเขียนมันที่จดคำศัพท์เดี๋ยวเราจะจดคำศัพท์ก่อนแล้วเราค่อยมาเล่นเกมหรือว่ามาทำกิจกรรมกันต่อนะคะส่วนมากจะเขียนวันที่ไว้แล้วคุณครูไปคำที่1เลยได้ไหมคะได้ครับต่อจากคำวันนั้นดีกว่าวันนั้นคำที่เท่าไหร่คะลูกคำที่5ต่อเป็นคำที่6เดี๋ยวเราจะได้รู้คำว่าเราเรียนกี่คำและเทอมนี้เอาเป็นคำที่6เลยนะลูกนะจะได้รู้ว่าใครไม่มีคำที่1ก็ต้องไปเพิ่มมาคำที่6แต่เป็นคำที่1ของวันนี้แต่เขียนเลข6ไว้
เขียนเลข6ไว้คำว่า fish จะวาดเป็นภาพหรือจะเขียนเป็นตัวภาษาไทยบอกไว้ก็ได้fish ไว้นะถ้าช้าเนี่ยเราจะได้เล่นเกมน้อยแต่ถ้าเราเขียนไวเราจะได้เล่นเยอะไปนะฟิชต่อไปค่ะคำต่อไปโกฟตัวนี้ไม่ต้องเขียนมันนะลูกตัวจีนนี้ไม่ต้องเขียนนะลูกโกฟAre you ready? Yes. Yang. Come. ต่อไปค่ะ Head. Head.ต่อไปค่ะ eyes ตัวเจนะลูกนะตัวนั้นนะคำสุดท้ายค่ะคีย์ถ้าเสร็จแล้วอันเดอร์ไลน์ขีดเส้นใต้นะคะขีดเส้นใต้แล้วก็โค้ช your notebook โค้ช your notebook ก็คือปิดสมุดด้วยถ้าใครเสร็จแล้วช่วงคอยเพื่อนที่ไม่เสร็จคอย1เพลงให้เต้น1เพลงให้คอยเพื่อนให้เต้น1เพลงช่วงคอยเพื่อนนะคะไปทางด้วยช่วงคนไหนเสร็จอนุญาตให้เต้นช่วงคอย1เพลงนะอ
จดไปให้เสร็จลูกช่วงนี้เพื่อนเขาคอย ไปดูค่ะอันนี้ทวนทวนที่เมื่อกี้เราทำไมคะที่เด็กๆตอบไปเมื่อกี้นี่แหละทวนอีกครั้งหนึ่งว่า did eat บอกสิ่งที่อยู่